第十世泰王瓦吉拉隆功登基，泰国连续三天举行加冕大典，除了民众大肆庆祝，大象也加入了行列，跟随古筝单脚站立，用十步走向泰王致敬。象群之后还在泰王的肖像前下跪，发出阵阵的吼声，场面气势恢宏。ครับผมเรานำช้างมาเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมซึ่งในขบวนเนี่ยจะมีโคชลีลาคือการก้าวเท้า19ซึ่งบ่งบอกถึงรัชกาลที่10นะฮะแล้วก็มีการก้มกราบแล้วก็ร้องเพลงขาววอแล้วก็มีช้างคำรามซึ่งเป็นบ่งบอกถึงว่าทรงพระเจริญของภาษาของช้างครับผม泰国大臣王室象员指挥官梅鹏表示，他们是从王室学习到传统技术来训练大象，这也是为什么大象能够展现出高超的技巧。大象对泰国人民有着举足轻重的地位。梅鹏希望借由这次演出，泰国人民和国外游客可以知道大象的能力超乎我们的想象，他们可以听从指令做事，也不会受到惊吓，这也证明泰国人对大象训练有素。